สวัสดีครับชาว VSM 365ทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับพี่วิโรจน์แห่ง VSM 365นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพเว็บไซต์นะครับมารู้จัก6โซลูชันสุดเจ๋งของ CD Network นะครับที่ช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันขององค์กรคุณนะครับมาดูกันว่า6โซลูชันนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆใน6โซลูชันนั้นนะครับว่าจะช่วยให้เราทำงานหรือว่าทำให้เว็บไซต์เรามันรวดเร็วได้อย่างไรนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตัวเว็บแอปไฟวอลนะครับมันทำงานเป็นลักษณะที่ว่าป้องกันสคริปต์ที่จะมาโจมตีลักษณะของโคดดิ้งซึ่งข้อดีก็จะเป็นสรุปมาให้ก็คือตัว WAF Dashboard มีตัว Dashboard ให้เข้าไปดูนะครับเข้าไปแก้ไขเข้าไปปรับแต่งให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของมีมากกว่า 1,000 เทรดแพทเทิร์นนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเลือกแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะเทรดพวกนี้เนี่ยระบบเนี่ยมันจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเราจะทำการบล็อกหรือไม่บล็อกเนี่ยเปิดใช้งานปิดเปิดเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีคอนฟิกในเรื่องของ access control นะครับ rate limit นะครับใครใช้งานก่อนใครใช้งานหลังการ rule exception การยกเว้น rule แล้วก็มี log incident นะครับเป็น investigation tool ให้ด้วยนะครับในเรื่องของเมื่อเกิดเหตุแล้วควรจะทำยังไงต่อไปก็มีคำแนะนำให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้าตัว WAF ของCD Network กันนี้นะครับในลักษณะของการใช้งานครับเมื่อทดสอบเนี่ยมันไม่เหี้ยยากเลยนะครับเพียงแค่ชี้ DNS นะครับให้เข้ามาสู่ CD Network หลังจากนั้น CD Network เองเมื่อทำการคอนฟิกว่าถ้ามี IP นี้หรือว่าชื่อนี้เข้ามาจะให้ส่งต่อไปยังที่ไหนนะครับก็คือเป็นออริจินของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราตัว CD Network เองจากรูปก็จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเป็นลักษณะ user ด้านบนนะครับ user เข้ามาปกตินะครับก็จะวิ่งเข้าป๊อปก่อนเมื่อเข้าป๊อปแล้ว AIRouting นะครับก็จะดูว่าป๊อปตัวไหนที่อยู่ใกล้กับ Origin Server มากที่สุดก็จะส่งต่อไปยังป๊อปที่ใกล้ที่สุดของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ถ้าเป็นแพ็กเกจดีเนี่ยก็คือส่งผ่านเข้าไปได้เลยแต่ลักษณะเดียวกันถ้าเป็นลักษณะของแฮกเกอร์เข้ามาด้วยสคริปต์ที่แปลกๆวิ่งเข้าป๊อปเหมือนกันนะครับรับเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วตรวจสอบถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเป็น bad request ก็จะทำให้ตอบกลับลักษณะของ forbidden เข้าไปหรือว่าพวก error 403 404อะไรก็แล้วแต่ให้ทางแฮกเกอร์มันงงซึ่งในนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ monitor warning แล้วก็ block ได้นั่นเองพวก malicious request ต่างๆ real time request detection of request พวก malicious request พวกบอทไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีครับตัว CD network จะช่วยกรองออกจากทราฟิกแล้วดรอปทิ้งไปเลย block ด้วยซึ่งก็จะทำ report ให้เรากลับมาดูย้อนหลังได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทราฟิกที่มันไม่ดีหรือว่าการ request ที่แปลกประหลาดอะไรที่มันจะโจมตีเซิร์ฟเวอร์เราตัว CD network เนี่ยครับจะเป็นตัวกรองด่านหน้าทราฟิกอัดเข้ามาเยอะเป็นพวกฟลัดหรือว่า DDoS attack ก็ดรอปทิ้งให้หมดเพราะฉะนั้นเว็บของคุณก็ปลอดภัยการใช้งานก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหมายถึงว่า request ที่ดีเข้ามาก็ทำให้เว็บไซต์เร็วขึ้นทำงานน้อยลงจากเดิมแต่ก่อนนะต้องทำทั้งดีและไม่ดีไปด้วยกันนะครับก็ทำงานหนักนั่นเองไปดูกันต่อมาดูในเรื่องของmedia isolation กันหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของ live broadcast ปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการทำธุรกรรมหรือว่าการทำมีปฏิสัมพันธ์กับทางด้านของ social network มันติดต่อกันตลอดไม่ว่าทุกๆคนเองก็จะมี Facebook Twitter IG นะครับใช้กันหมดซึ่งสื่อที่อยู่ภายใต้คอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเยอะมาก2ก็คือขนาดของแต่ละคลิปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีคอนเทนต์ delivery เข้ามาใช้ด้วยแต่บางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะก็เว็บของเราไม่มีคอนเทนต์เข้ามานี่ไม่มีคลิปเยอะนี่ใช่ไหมฮะมันจะจำเป็นยังไงหนึ่งครับที่ช่วยนะครับก็คือลดภาระของการเป็นพวกสตรีมมิ่งหรือว่าเป็นพวกคอนเทนต์การแชร์แบนด์วิดต์ใน Data Center เนี่ยก็จะมีลิมิตไว้อยู่แล้วคนละ400หรือว่าโซนนี้วิ่ง400เมกโซนนี้วิ่ง1กิกพวกเนี้ย Data Center เขาจะไม่บอกคุณว่าเขาแชร์กันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแคชชิ่งหรือว่าเว็บพวก CD Network เข้ามาช่วยอยู่กึ่งกลางเขาจะไม่ต้องวิ่งเข้ามาที่ Data Center ของเราหรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยเขาจะดึงเอาคอนเทนต์พวก
เนี่ยที่มีเก็บสำเนาเอาไว้บน CD network เขาเรียกไปใช้งานแทนนะเพราะฉะนั้นคนที่แบกรับ100เมกเมื่อสักครู่นี้คนที่รับ30เมกเมื่อสักครู่นี้เขาวิ่งไปที่ CD network ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทราฟฟิกแทบจะไม่มีวิ่งเข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยยกเว้นแต่จะเรามีคอนเทนต์ขึ้นใหม่ๆเมื่อ CD network เห็นว่ามีคอนเทนต์ขึ้นใหม่ๆก็จะทำการซิงโครไนซ์กันเอาคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยเก็บเอาไว้ในตัว CD network ในป๊อปอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานคร่าวๆนะข้อดีของเจ้า Media Delivery นะครับก็คือมัน stable มันนิ่งอะไรฮะมันนิ่งแน่นอนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยเป็นเวอร์ชวลที่ทำงานพร้อมกันหลายๆเครื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเองก็มีมากกว่า 200,000 เซิร์ฟเวอร์นะครับที่วางอยู่หลายๆที่นะครับทำงานพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีมากกว่า 2,800 CDN แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นป๊อปที่วางอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีมากกว่า 400 Edge Computing ที่ทำงานเป็นป๊อปอีกเหมือนกันนะครับมีมากกว่า100 ISP ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นการวางโครงข่ายของ CD Network เอาไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเทนต์พวกนี้เรามีพื้นที่มากถึง 1,000 PB นะครับอย่างที่บอกครับมันเป็นหน่วยที่เยอะกว่า TBเพราะนั้นเนี่ยเป็นมากกว่าอีก10เท่าเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาหลักการง่ายๆครับก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นทางเนี่ยคุณจะเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์นะครับพวกคอนเทนต์ภาพวิดีโอนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นนักยูทูบเบอร์นะครับที่คอยสตรีมมิ่งเกมขึ้นไปตัวที่รับเนี่ยก็คือ CD Network ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับจะเป็นเอเจนต์พอยต์นะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่ Edge Pop ซึ่งพวกเนี้ยจะทำฟีเจอร์ฟังก์ชันแตกต่างกันนะครับพวกสตรีมมิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยจะทำในเรื่องของไลฟ์ทรานโคดดิ้งนะครับที่ช่วยแปลงโค้ดให้มันไม่ใหญ่มากให้มันเล็กลงนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องของไลฟ์เรคคอร์ดดิ้งคอยบันทึกพวกเนี้ยเก็บเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของไลฟ์สกรีนช็อตนะครับในด้านของ report center นะครับก็จะมีในเรื่องของ viewer amount นะครับใครเข้ามาดูอะไรยังไงบ้างนะครับการ stream info เรื่อง quality report นะครับการเรียกดูจากไหนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งการ playback หรือว่า user ที่เข้าดูเนี่ยสามารถเรียกดูได้หลายๆรูปแบบซึ่งปัจจุบันก็ตอบรับทุกรูปแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น PC จาก device mobile ต่างๆนะครับพวกโฟนแล้วก็พวกแท็บเล็ต